วัสดีครับวันนี้เข้าสู่รายการคิ้วพรหมชาตินะครับเป็นรายการของอาจารย์ภัสวิทย์ครับทุกคนดูรายการอาจารย์แล้วกดไลค์กดแชร์ครับกิจอุปกรณ์นะครับแชร์กันต่อไปนะครับลูกศิษย์ทุกคนนะครับที่ได้ดูอาจารย์ในขณะนี้นะครับครับรายการวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องคิ้วยักษ์นะครับทั้งหมดมี4นักกษัตริย์ปีขานปีจอปีวอกและปีลกา4นักกษัตริย์นี้เกี่ยวกับคิ้วอย่างไรนะครับเราจะได้ดูกันว่าทำไมที่ต้องเปลี่ยนจากคิ้วยักษ์เป็นคิ้วเทวดาคิ้วยักษ์ของปีแต่นักกษัตริย์เนี่ยจะมีผลกับดวงชะตามากนะครับอย่างคนที่เกิดคนที่เกิดปีที่เป็นเทวดาแต่มีคิ้วเป็นยักษ์อย่างเช่นคนที่เกิดปีมะโรงมีคิ้วเป็นยักษ์คิ้วยักษ์ปกติต้องอยู่กับคนที่ปีจอหรือว่าปีวอกกลับมาอยู่กับคนที่มีพรหมชาติที่เป็นเทวดานี่มีปัญหามากเลยนะครับเพราะว่าทำให้หาเงินแบบยักษ์แต่เทวดาไม่เก็บเนื่องจากร่างที่เป็นมะโรงจะไม่เก็บเงินยักษ์เลยนะครับเพราะว่ายักษ์มีความเป็นมารมากกว่าความเป็นเทพในการหาเงินก็จะมีลักษณะออกไปทางเทพน้อยกว่านะครับอย่างเช่นทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกสีเทานะครับถึงมีเงินมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผลสุดท้ายก็จะมีปัญหาเรื่องคดีความเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเองมีคิ้วเป็นยักษ์ร่างที่เป็นเทวดาก็จะมีผลกระทบทันทีแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีพรหมชาติที่เป็นเทวดาจะมีคิ้วยักษ์น้อยมากนอกจากมีวันที่เกิดที่ไม่ดีผู้ชายเราที่มีเกิดปีมะโรงนะครับที่เกิดปีมะโรงเนี่ยมีคิ้วเป็นยักษ์คือวันไม่ดีครับอย่างเช่นวันศุกร์นะวันพุธนะวันพฤหัสนะหรือวันอังคารที่เป็นงูพิษก็จะมีคิ้วที่เป็นยักษ์นะครับคิ้วที่มียักษ์อย่างน้องนะน้องวีวี่นี่นะครับนางอย่างน้องวีวี่ที่พิธีกรร่วมกับอาจารย์เนี่ยนะครับมีพรหมชาติเป็นยักษ์แต่กลับมีคิ้วเป็นเทวดาผู้ชายนะครับนี่คือว่าผิดพรหมชาติสลับกันทันทีเนื่องจากว่าเขามีใบหน้าที่สวยนะครับมีผิวพรรณที่สวยมีจมูกมีปากทุกอย่างสวยมาเลยครับแต่เนื่องจากไปสักคิ้วถาวรมานะครับเลยไม่รู้ว่าสวยอ่ะอยากสวยต้องเขียนคิ้วนะครับแล้วแบบเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตแบบเกาหลีอ่ะครับก็จะหนาๆตรงๆครับหนาๆตรงๆปรากฏว่าไม่ใช่เทวดาผู้หญิงก็ถือว่ายังดีนะครับยังถูกว่าที่ว่าร่างเป็นยักษ์ผู้ชายแล้วสักคิ้วเทวดาผู้ชายก็ยังโอเคแต่ก็ผลกระทบอยู่ดีเพราะว่ามันไม่สามารถจะเก็บเงินเทวดาได้ใช่คือเนื่องจากว่าศาสตร์ของ อาจารย์เนี่ยค่ะคือเป็นศาสตร์คนละแบบกับพวกคิ้วสวยงามของอาจารย์จะเป็นศาสตร์ในแบบคิ้วพรหมชาติซึ่งพรหมชาติเนี่ยคนส่วนใหญ่รวมถึงตัววี่เองนะคะจะได้ยินคำว่าพรหมชาติเนี่ยเกี่ยวกับการดูดวงส่วนใหญ่ก็เนี่ยดูลายนิ้วมือดูเรื่องคู่ดูเรื่องอะไรทั่วไปใช่ครับแต่ว่าอาจารย์ภัสวิทย์นี่คือสามารถเอาเรื่องพรหมชาติมาประยุกต์กับเรื่องการทำคิ้วได้ด้วยของน้องวีวี่เนี่ยหลายอย่างที่เป็นเทวดาพอมีคิ้วเป็นเทวดาผู้ชายเข้ามาแล้วหางคิ้วที่เป็นมนุษย์ทำให้เราหาเงินหาทองแบบเทวดาเก็บได้แบบมนุษย์หาแบบเทวดาคือหาแบบหาดีอย่างเงี้ยหรอผู้ชายให้มั่งขายตรงมั่งขายเครื่องสำอางมั่งทุกอย่างที่หาง่ายๆแบบเทวดาแล้วเก็บแบบมนุษย์คืออะไรคะเก็บแบบมนุษย์หมายความว่าพยายามซื้อบ้านพยายามซื้อรถนะครับพวกนี้เก็บแบบมนุษย์เพราะว่ามีการผ่อนค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนทีนิดทีหน่อยเพื่อให้มาสุดท้ายผ่อนไม่ได้โดนยึดกลับคืนครับอาจารย์แล้วถ้าอยากเก็บเทวดาต้องเก็บยังไงคะถ้าเก็บแบบเทวดาก็จะเก็บเป็นคอนโดนะเป็นที่ดินเป็นทองคำประมาณอย่างนี้นะครับคือเราซื้อระเบียใหญ่ไปเลยไม่ต้องซื้อแต่ว่าจะซื้อเป็นเงินสดหมดคนที่เก็บแบบเทวดาค่ะเนื่องจากว่าเก็บแบบนี้คือไม่มีเงินที่จะมาซื้อสดได้ก็ค่อยเก็บทีละน้อยแต่ว่ามันผ่อนไม่ได้ผ่อนสัก30 ปีก็เรียบร้อยก็แก่พอดีเลยเพราะว่าทำไมพอผ่อน30 ปีทำไมโดนยึดเพราะว่าถ้าเราอายุ20ฝ่าพอคิ้วเทวดามาเดินไปถึงอายุ36มันไม่ทำงานมันไม่ทำงานเพราะร่างมันไม่ยอมทำงานต่อเพราะร่างมันเป็นยักษ์ค่ะเพราะคิ้วมันหมดอำนาจปุ๊บอ๋อเข้าใจละใช่ไหมฮะแล้วร่างไม่ได้เก็บเงินเลยมันเก็บเป็นซื้อบ้านซื้ออะไรก็ผ่อนไปเลยไม่มีเงินก้อนเก็บใช่พอคิ้วมาทำงานก็หาเงินไม่ได้นะครับหาเงินไม่ได้อาจารย์คะแล้วคิ้วเนี่ยที่เมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไปครับคิ้วมีด้วยกัน3รูปแบบ3รูปแบบครับก็เทวดายักษ์แล้วก็มนุษย์ใช่ครับคนส่วนใหญ่ที่อาจารย์แบบเจอเนี่ยเจอบ่อยๆเลยอ่ะส่วนใหญ่เป็นคิ้วแบบไหนคะส่วนใหญ่จะมีหน้าสวยหน้าตาดีนะเป็นดาราก็เยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนมากจะมีพรหมชาติเป็นเทวดามีคิ้วเป็นยักษ์ผู้หญิงทำให้มีปัญหาเรื่องมีกิ๊ก
อันนี้เป็นยักษ์ผู้หญิงนะยักษ์ผู้หญิงก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องพวกแบบมือที่3ใช่ใช่ใช่เพราะถ้าจะมีปัญหามากสวยๆทำไมมีปัญหาเรื่องกุ๊กกิ๊กสู้สาวมีคิ้วเป็นยักษ์มีหน้าเป็นเทวดาเข้าใจนะคือเรื่องหน้ากับคิ้วมันต้องสัมพันธ์กันด้วยแต่นี่โชคดีเพราะว่าเมื่อเอิร์ธสัตว์เทวดาผู้ชายมาเรื่องอย่างนี้เลยไม่มีโชคดีไปแต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกอะไรนะถ้าเป็นเทวดาผู้ชายใช่ป่ะครับเราก็จะมีปัญหาเรื่องแรงเงินแรงเงินครับไม่ได้อันนี้มีปัญหาไปได้เลยจริงๆเรื่องเงินแล้วหลังจากสักคิ้วถาวรมันรู้สึกเป็นไงบ้างครับที่ทำมาแล้วรู้สึกแมนอะแมนจริงๆคือวิ่งรู้สึกเองคือก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีคนทักว่าเออเหมือนเราแบบเราดูเหมือนแบบเหมือนผู้ชายในร่างผู้หญิงแต่ก็ไม่คิดอะไรมากเพราะว่าเราเป็นคนแบบห้าวๆลุยๆแต่พอสักคิ้วมาแลดูใบหน้ามันดูแบบเป็นทรงแข็งอาจารย์รู้สึกว่าผมยาวไม่ได้เพราะผมยาวมีปัญหาอยากสั้นรู้สึกอย่างนั้นใช่รู้สึกแบบสั้นอาจจะเข้ากับหน้ามากกว่าไหมผู้หญิงที่สวยชอบด้วยนะพูดไปอันนี้เคยเจอมาเยอะเคยเจอเอ็ดผู้หญิงรู้สึกชอบแต่ที่จริงมันไม่ใช่ตัวเราชอบมันเป็นธรรมชาติข้างในที่เราเป็นยักษ์อยู่เป็นยักษ์อยู่แล้วก็มีคิ้วที่เป็นเทวดาผู้ชายก็มันไม่ได้เป็นแฟนกันทำให้เราเจ้าชู้เงียบนะเจ้าชู้เงียบพอผู้ชายคนไหนมองแล้วผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าจะน่าจะจีบง่ายดูท่าทางแล้วเจ้าชู้แต่จริงจีบไม่สำเร็จหรอกครับเพราะหางคิ้วมันกลัวเราครับเพราะผู้ชายจีบเราจะกลัวเพราะหางคิ้วเป็นมนุษย์เพราะว่าหางคิ้วอ๋อหางคิ้วเป็นมนุษย์จะกลัวเพราะเทวดาคุ้มครองมนุษย์ทำให้เราโอกาสที่จะดูหลอกมียากหลายคนพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะแบบอุ๊ยอาจารย์ค่ะหนูดูอยู่ทางบ้านเนี่ยค่ะอยากจะแบบให้อาจารย์ดูมากเลยว่าคิ้วหนูมันเป็นคิ้วยักษ์คิ้วมนุษย์หรือคิ้วเทวดาผู้ชมสามารถส่งรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายหน้าตรงเนี่ยมาทางอินบ็อกซ์ผ่านทาง Facebook Live Channel 8 Thailand ของเราได้หรือใครที่กำลังดูรายการสดๆอยู่ตอนนี้ค่ะช่องทางการรับชมรายการเรามีหลายช่องทางมากค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ www.channel8thailand.com แล้วก็ในส่วนของ Channel 8 Thailand อันนี้เป็น Facebook นั่นเองค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมสามารถกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Channel 8ได้ผู้ชมพิมพ์ไปเลยนะในพวกใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS พิมพ์เข้าไปเลย Channel 8จะขึ้นมาเป็นรูปโลโก้เลข8สีมะม่วงค่ะสามารถกดดาวน์โหลดติดมือถือไว้ได้แล้วก็ดูออนไลน์ได้ทั่วประเทศทั่วโลกเลยส่วนใครตอนนี้ค่ะอยากจะต่อสายสดๆเข้ามาคุยกับอาจารย์ในรายการบางคนบอกว่าเฮ้ยหนูอยากรู้ทั้งเรื่องคิ้วอยากรู้ทั้งเรื่องโชคชะตาด้วยว่าอุ๊ยทำไมช่วงนี้หากินฝืดเคืองเอ่ยอุ๊ยทำไมสามีแบบรู้สึกแบบสามีมีกิ๊กมีมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งหรือเปล่าเอาสามารถโทรมาสายสดๆได้นะคะที่เบอร์02ค่ะ942-3319ค่ะอันนี้อาจารย์สแตนบายนะรายการสดอาจารย์สามารถตอบคำถามได้เลยตอบคำถามได้เลยนะครับอย่างน้องวิวี่นี่พรหมชาติเป็นยักษ์ถือว่ามีคิ้วเป็นเทวดาก็ถือยังไม่โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่วงเบรกหลังจะมีการเปลี่ยนคิ้วให้นะครับวันนี้นะคะเบรกหลังนะฮะเราจะไม่เอานางแบบคนอื่นฮะวิวี่อาสาสมัครก็ท่านี้คนที่มีร่างเป็นยักษ์มีคิ้วเป็นเทวดาแต่คนที่มีร่างเป็นมนุษย์มีคิ้วเป็นยักษ์จะต่างกันนะครับต่างกันยังไงคะพอมีร่างเป็นมนุษย์มีคิ้วมันจะทำให้ป่วยความรักไม่ดีไม่โรแมนติกกับแฟนนะจะคึกรู้สึกว่าจะหึงหวงแรงประมาณอย่างนี้ไม่ยอมคนใครมาใกล้แฟนก็รู้สึกหึงหวงเพราะเนื่องจากคิ้วที่เป็นยักษ์ทำให้ทำร้ายตัวเองทะเลาะกับแฟนอาจจะโดนแฟนทำร้ายด้วยก็ได้เพราะเป็นหึงหวงแต่ไม่มีอำนาจอาจารย์คะแล้วเราเนี่ยสามารถสังเกตคิ้วได้ด้วยตัวเองไหมว่าเราเป็นมนุษย์เป็นยักษ์หรือเป็นเทวดาสังเกตได้ครับแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าขนคิ้วบางๆนะครับไม่หนาเรียงไม่เป็นระเบียบนะอย่างนี้คือว่ามนุษย์ตรงๆไปอันนี้สันนิษฐานไปเลยว่าน่าจะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ครับไม่ค่อยมีบารมีแล้วถ้าเป็นแบบยักษ์อะคะมันจะขึ้นตัววีแล้วแรงๆเส้นแข็งๆนะครับเป็นตัววียังไงเราไม่มีขึ้นตัววีขึ้นตัววีแล้วแข็งๆอันนี้อยู่ในกลุ่มของยักษ์ผู้หญิงนะครับมีไหมอาจารย์ดูหลังกล้องเรามีใครเป็นวีไหมอันนี้ครับนี่ครับตากล้องคนนี้เลยวีคือวีคือจะขึ้นอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อเหมือนจะโกงใช่อ๋ออันนี้คืออะไรนะถ้าเป็นวีจะเป็นไงนะก็ทำให้มีความรักในด้านเป็นกิ๊กมากกว่าจะเป็นเมียหลวงนะครับเพราะว่าขึ้นวีแต่ว่าส่วนมากก็ไม่สำเร็จเพราะว่าร่างเป็นมนุษย์ค่ะสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะคุมผู้ชายได้ที่เรารักเพราะนั้นคนที่มีคิ้วยักษ์หาแฟนง่ายแต่ก็อยู่ไม่ได้มีแล้วเลิกแล้วถ้าเป็นคิ้วเทวดาถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีคิ้วเป็นเทวดาอันนี้ดีนะครับแต่ต้องผู้หญิงคนต้องวันดีด้วยถ้าอย่างปีกุลต้องเป็นวันจันทร์วันอังคารหมูเศรษฐีเลี้ยงหมูพญาเลี้ยงหมูจ่าฝูงประมาณนี้ก็แต่ก็มีปัญหาที่ต้องเลี้ยงแควนะครับอาจารย์คะแล้วคิ้วเทวดาถ้าเกิดเอาเราสังเกตทั่วไป
มันจะลักษณะเป็นยังไงก็เมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์ก็จะแบบดูแบบโลกถ้าเกิดเป็นยักษ์ก็จะดูเหมือนเป็นวีแหลมๆแล้วถ้าเกิดเป็นเทวดาค่ะทรงยักษ์ก็อย่างเงี้ยของน้องวีวีเนี่ยเป็นเทวดาผู้ชายแต่หางคิ้วไม่ใช่แต่พอเราปรับให้มันนุ่มอีกนิดนึงก็จะกลายเป็นเทวดาผู้หญิงนะเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทวดาผู้ชายแต่ไม่เป็นผู้หญิงแต่พอเราปรับลายเส้นอีกนิดหน่อยก็จะกลายเป็นผู้หญิงได้ครับเพราะว่ามองแล้วดูแข็งแล้วก็ทุกเส้นที่เขาสักมามันสักลงไม่ได้สักขึ้นทำให้ดวงชะตาเราตกลงขึ้นแล้วมาลงอันนี้ก็คือมันถ้าไปอยู่ในร่างปีมะโรงโอเคเลยครับหลายคนสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดเราไปสักคิ้วถาวรคิ้วสวยงามมาแล้วจะมาสักคิ้วพรหมชาติกับอาจารย์ได้ไหมคะสักได้นะครับแต่ต้องคุม6 8 9เพราะว่าส่วนใหญ่ช่างถาวรทั่วไปสักได้แค่6เราต้องคุมถึง9มิติเพื่อให้บารมีการคุมมีอำนาจทำให้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่ก็ไม่ 100% ต้องมีการเปลี่ยนดวงชะตาเปลี่ยนวันปีเกิดใหม่ทำวันปีเกิดใหม่ถึงจะได้ 100% อย่างคนที่ไปสักมาเป็นเทวดาบางคนสักได้เทวดามาก็จริงแต่ร่างเป็นยักษ์ก็มีผลอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันต้องตรงกันเพราะนั้นที่อาจารย์สังเกตที่ทำมาเนี่ยไม่มีใครตรงเลยน้อยมากที่จะตรงส่วนมากก็ร่างเป็นเทวดาสักเป็นมนุษย์ร่างเป็นมนุษย์สักเป็นยักษ์ร่างเป็นยักษ์พรหมชาติเป็นยักษ์สักเป็นเทวดาบางทีแล้วบางทีไม่ตรงเพศด้วยไม่ตรงอีกเราร่างหญิงไปสักเป็นชายเด็กผู้ชายบางทีร่างเป็นยักษ์ผู้ชายไปสักคิ้วยักษ์ผู้หญิงทำให้มีปัญหากับแฟนเลิกกับแฟนได้ครับใช่แล้วก็ไม่แฟนตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นค่ะวีว่านะอันนี้วีแนะนำนะว่าบางทีเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราสอนวิธีดูคร่าวๆดูด้วยตัวเองคร่าวๆไปแล้วแต่ถ้าเกิดจะเอาให้ชัวร์วีว่าให้อาจารย์ดูอันนี้ชัวร์สุดเพราะอาจารย์เนี่ยนอกจากดูคิ้วแล้วจะดูพรหมชาติดูปีเกิดปีชงอะไรให้เราด้วยใช่อาจารย์จะดูทั้งปีเกิดเวลาเกิดเวลาตกขวากวันเดือนปีเกิดมีเวลาที่เป็นมงคลไหมมีโลกาวินาศมีอุบาทไหมมีหัตถโนไหมมีพุทธปโลไหมค่ะเป็นคนมีกาลกินีไม่นอนกับแฟนมีแฟนไม่นอนค่ะ อันนี้ก็มีปัญหาแยกห้องกันอยู่เพราะว่ามันเกิดจากว่าพรหมชาติไม่ตรงกันศีลไม่เสมอกันอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องครอบครัวหรือบางคนครอบครัวพ่อแม่เป็นเทวดามีลูกเป็นยักษ์อันนี้ก็มีปัญหาไม่สามารถจะอยู่กับพ่อแม่ได้พอขึ้นมาได้ 4-5 ขวบก็ไปอยู่กับยายไปอยู่กับป้ามากบางทีก็14 15ก็ไปไม่อยู่กับพ่อแม่มันเป็นดวงพลัดพรากใช่อย่างพ่อปีเทวดาผู้ชายปีมะโรงวันเสาร์แม่เป็นเทวดาผู้หญิงวันจันทร์นะแพทย์เศรษฐีเลี้ยงนะปีมะแม่วันจันทร์แพทย์เศรษฐีลูกเกิดมาเป็นเสือตกเหว อยู่ไม่ได้ครับไปเลยครับปรากฏว่าลูกเป็นยักษ์บางทีเป็นเกย์เป็นตุ๊ดอีกต่างหากเนี่ยคือว่าลูกเกิดมาไม่ใช่ลูกของเทวดาค่ะนะท่านี้ก็เลยมีปัญหาถ้าใครมีลักษณะนี้ก็จะมาให้อาจารย์ย้ายดวงฮะพ่อแม่สักคิ้วแล้วย้ายดวงลูกคืออะไรนะเลขบัตรประชาชนเราเปลี่ยนไม่ได้เราย้ายไม่ได้แต่ในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอาจารย์สามารถย้ายให้เราได้พอเราย้ายลักษณะนี้เราก็จะออกจากเลข13ได้ค่ะเลข13เราก็จะไม่มีเลข13ในบัตรประชาชนเราก็สามารถทำดวงของเราที่เราต้องการได้อาจารย์จะเลือกดวงที่ดีที่สุดเวลาเกิดดีที่สุดพรหมชาติดีที่สุดให้ค่ะลัคนาดีที่สุดก็ชีวิตเราก็ค่อยๆเปลี่ยนทำไมถึงค่อยๆเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเราทำคนเดียวเนี่ยจะเปลี่ยนช้าถ้าทำพ่อแม่พี่น้องทุกคนทำหมดเลยคนไหนที่มาสักคิ้วคนเดียวสามารถย้ายทั้งบ้านได้โดยไม่ต้องไปบอกเขาถ้าเขาไม่เชื่อถ้าเขาไม่เชื่อนี่จะไม่มีผลทำให้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ทำไมต้องทำลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเรารวยอยู่คนเดียวเอาเราเป็นเสาหลักครับใช่มาขอแต่เงินเราครับเอ้ยอะไรเดือดร้อนมาหมดปรากฏว่าจะรวยจนครับเพราะว่าไอ้คนดูดมากกว่าค่ะสุดท้ายเราหมดแรงก็ทำให้เขาจนอีกแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนดวงให้เขารวยนะเรารวยกันทุกคนอย่างบางคนผู้หญิงอย่างภาคอีสานมีแฟนเป็นฝรั่งค่ะอยู่คนเดียวพี่น้อง7คนมีผู้หญิงไม่มียอมมีแฟนเป็นฝรั่งเลยผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนแฟนไป 7-8 คนครับเพราะฝรั่งจนเป็นคนๆเลยค่ะเพราะญาติมาขอปรากฏว่าอาจารย์บอกเดี๋ยวเราสักเสร็จญาติพี่น้องไล่สักทีละคนเลยเอาคนดวงดีก่อนไล่ไปมันจะมาล้านใช่ไหมว่าใส่เครื่องยนต์ทีละคนละคนคือเปลี่ยนพรหมชาติให้เหมือนกับเราค่ะสุดท้ายมีแฟนฝรั่งครับคนที่สองคนสามได้แฟนฝรั่งหมดโอ้รวยหมดเลยท่านี้ไม่ต้องมาขอเงินแล้วสบายเลยท่านี้ชีวิตสดชื่นซึ่งวีทราบมาว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยที่มาหาอาจารย์มักจะมากันเป็นครอบครัวมาเป็นครอบครัวส่วนใหญ่มาคนเดียวอุ้ยมาแล้วแบบอุ้ยสักแล้วดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นสักคิ้วสักลายมือสักแล้วดีก็พาเพื่อนมาพาพ่อพาแม่บางคนแต่งงานแล้วก็สามารถพาคู่สามีภรรยามาได้ด้วยเพราะในบางทีเราดีคนเดียวแต่แม่สามีนี่ก็บางคนโมโหทะเลาะกันตลอดบางคนไม่ข้าราชการตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ขึ้นย้ายนายเลยเรียบร้อยนายดังนายขึ้นเป็นผอ.นายมีอำนาจในท้ายมันก็
ที่เป็นเจ้านายเราก็ยกขึ้นค่ะนะอันนี้ก็มีซึ่งตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถต่อสายสดค่ะที่เบอร์029423319อันนี้สามารถพูดคุยสดในรายการได้หรือถ้าเกิดใครรับชมFacebook Live อยู่ตอนนี้ค่ะ Channel 8 Thailand ค่ะสามารถถ่ายรูปตัวเอง inboxคือถ่ายรูปตัวเองมาเนี่ยถ้าจะโพสต์หน้าวอลเดี๋ยวคนอื่นก็จะเห็นหน้าเรากันหมดสามารถโพสต์ทางอินบ็อกซ์ได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบจะคุยสดๆกันในรายการตอนนี้เลยแล้วก็พิเศษอาจารย์คะช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นลด 50% ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะตอนนี้มีโปร5มิตินะ5มิติเนี่ยเป็นโปรเดียวเลยตอนนี้ใช้โปรเดียว5มิติคือ 3,000 บาทใช้โปรเดียวเลยอันนี้ลดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมันดูจากดวงชะตาแต่ละคนแล้วใช้สามมิติสิงสีเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วใช่ไหมไม่อยู่มันไม่ได้ผลอาจารย์ถ้าเป็น5แล้วต้องเป็น6อีกมั้ยหกก็มาทำทีหลังได้ห้าหกเก้าใช่ไหมคะอันนี้ก็โปรให้โปร5มิติคือ 3,000 บาทคือว่าสามารถดวงชะตาสามารถคุมได้ได้เกือบทั้งหมดเลยสามารถจะทำแล้วสามารถต่อยอดไปทำ6 9ได้โดยง่ายเพราะนั้นถ้าเกิดเริ่มจาก3จะช้าเพราะว่ามันจะช้าเพราะปกติตัวราคาเป็นตัวหมดดวงทีนี้ถ้าเราเริ่มอาจารย์ลดให้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงกฐินของอาจารย์ที่อาจารย์สร้างพระอาจารย์ก็เลยลดให้พิเศษนะจากรายการนี้เลยจากรายการนี้เลยก็โทรเข้ามาได้ไลค์เข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าจองก็ได้เลยนะจองคิวที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยนะครับใช่ค่ะเนี่ย029423319สามารถโทรเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ใครดูรายการอยู่วิวิฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อที่ว่าเกิดใครกำลังประสบปัญหามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเอาช่วงนี้ปลายปีแล้วหลายคนบอกว่าปลายปีทำไมแบบยิ่งฝืดแล้วอาจารย์วิเป็นนะคือตอนแรกๆเนี่ยช่วงกลางปีนะอุ้ยรู้สึกอุ้ยเราฟูมากเลยอ่ะพอเนี่ยท้ายๆปีเริ่มเงียบเงียบเงียบแต่ตัวอาจารย์ไม่มีปัญหาตัวอาจารย์ไม่มีปัญหาอาจารย์ฟูตลอดทุกปีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นปีท้ายปีทุกปีอยู่แล้วอาจารย์มันอาจารย์ทำดวงชะตาตัวเองได้อาจารย์ก็เปลี่ยนตลอดนะนี่แหละใครอยากแบบเฮงเฮงปังปังเหมือนอาจารย์เพราะว่าเรารู้ว่าดวงเนี่ยดวงชะตามันเดินตามดวงดาวตามลัคนาอันนี้ลัคนาไหนเราเปลี่ยนรอเลยใครเปลี่ยนลัคนารออาจารย์งั้นอย่างเงี้ยต้องมาเปลี่ยนกับอาจารย์ทุกปีป่ะคะก็ไม่ทุกคนนะครับบางคนก็ไม่ทุกปีบางคนก็ทุกปีแล้วแต่ว่าปีเกิดแต่ละคนบางคนถ้ามันไม่ชงก็ใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนแล้วรอมันพลิกถ้าเกิดพอมันพลิกมากๆเราก็เปลี่ยนเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในการเจ็บป่วยไม่ใช่มากเกินไปเราก็มาเปลี่ยนแต่บางคนไม่มีตังค์ไม่ทำต่อต้องเติมครับเติมให้มันเดินคือว่าบางคนเริ่มแล้วก็ไม่มีตังค์ทำต่อบางทีเพราะว่ามันมีพี่น้องเยอะค่ะมันเกาะเยอะดิ้นคนเดียวไม่ไหวอาจารย์บอกเราค่อยๆเติมค่อยๆเติมไปแล้วพยายามกันญาติพี่น้องอย่าไปโทรหาปิดโทรศัพท์ได้ปิดเอาตัวรอดก่อนคุณผู้ชมคือการที่อาจารย์พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าอุ๊ยเราอยากรวยคนเดียวแล้วเราไม่อยากช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะแต่บางทีเรานึกภาพออกไหมว่าบางทีเหมือนเราทำงานหนักอยู่คนเดียวอ่ะแล้วคนอื่นก็แบบเหมือนแบบอยู่เฉยๆอะเนาะเราก็เหนื่อยคือจะว่าไปเราก็เหนื่อยนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยอยากแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้มาทางครอบครัวใช่ครับใช่ไหมโดยเฉพาะคนที่แบบทำมาหากินเหมือนพวกเราแบบนี้เพราะว่าจะได้ช่วยกันเพราะว่าคนออกคนเดียวทำคนเดียวแล้วคนอื่นไม่ทำเนี่ยครับมันก็จะมีปัญหาแล้วก็ต้องไปย้ายทีละคนกว่าจะย้ายหมดตัวเองก็ไม่ไหวหมดแรงเพราะนั้นถ้าเกิดพี่น้องไม่เชื่อก็อยากช่วยก็ปิดโทรศัพท์สักเดือนนึงพอเราของเราสำเร็จแล้วเปิดเถอะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราฟูแล้วค่อยว่ากันใหม่ย้ายได้ทุกคนเลยอันนี้ทดลองมาแล้วทุกคนเนี่ยสามารถย้ายญาติได้หมดบ้านเลยเพราะว่าเขาเร็วมากเพราะว่าเขามีความตั้งใจเพราะว่าพอมันมีเงินเข้ามาทำได้ทีละสิบมันจะเข้ามาตลอดท่านี้เราหายใจแล้วมีเงินแล้วขอไงเราไม่จนหรอกครับให้มาขอเถอะแต่แท้ไม่มีใครกล้าขอหรอกเพราะเรารวยกลัวเราไม่ครบยังไงกลัวเอ้ยมันรวยแล้วขอมากเดี๋ยวมันหนีเขายิ่งเอาใจเรายิ่งรักเรานะเพราะว่าถ้าเรารวยไม่มีใครเกลียดเราพี่น้องก็ไม่เกลียดให้เขาเกลียดเราไปพักกันก่อนเพราะเรารวยเขาจะรักเราเองไม่ต้องกลัวซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ถ้าเกิดใครได้ติดตามรายการ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะมีบีน้องมาให้อาจารย์เติมให้คือน้อง น้องคนนี้อายุ19เองนะ อายุ19เองคือเคยสักไปแล้วแล้วน้องมาในรายการเพื่อที่ว่าอยากจะให้อาจารย์เติมให้มันเข้มขึ้นวีมีโอกาสคุยกับน้องหลังไมค์ว่าน้องทำไมน้องมาเติมล่ะของเดิมไม่ดีหรอน้องบอกว่าพี่คะของเดิมดีมากแต่หนูอยากจะให้ดีขึ้นกว่าเดิมรอบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องเลยมาเติมพร้อมกับสักลายมือไปด้วยใช่ครับลายมือไปอายุ19สามารถสักได้อันนี้คือวีกันมันจะพูดพอดีว่าน้องๆวัยรุ่นหรือเนี่ยวัยทำงานกำลังดูรายการอยู่ตอนนี้ มีความคิดว่าอุ๊ยอยากจะไปสักคิ้วสักคิ้วถาวรคิ้วสวยงามอะที่วีไปทำมาอะไรเงี้ยหรือใครชอบไปทำเงี้ยคิดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยไปทำถาวรแล้วอะถ้าเกิดมันไม่จางน้อยมันจะติดกับคุณไปทั้งชีวิตแต่ถามว่าอาจารย์แก้ให้ได้ไหมแก้ได้แต่มันจะไม่สวยเท่าคนที่ไม่เคยผ่านการสักคิ้วมาก่อน
ช่ครับใช่ครับคนที่เคยสักมาจะมีปัญหาหนึ่งสักสีดำมากลายเป็นสีเขียวมันจะเข้มนะหรือว่าตีกรอบอย่างนี้มีการตีกรอบเพื่อให้การสักระบายตีกรอบนะเหมือนช่างทัตทูทั่วไปเนี่ยมีปัญหามากเลยต้องมาสไลด์เอากรอบออกเพราะว่าขังดวงชะตาทำให้ชีวิตไม่เดินธุรกิจการงานพังครับเพราะว่าอย่างหลายๆคนที่มาหาอาจารย์จะถามก่อนว่าทำแล้วเป็นยังไงที่เขาบอกว่าชีวิตเขาดีหนูไม่ต้องทำปรากฏว่าทุกคนแก้เลยครับชีวิตมีปัญหาทุกคนเลยอาจารย์เอ้ามันเสียตังค์เยอะฝ่ายที่ทำมาอีกนะเขาบอกเขายอมเพราะว่าเนี่ยเพิ่งสักมาได้ไม่กี่วันโดนโกงเลยครับโกงแชร์ไปล้านฝ่าเลยพอทำแล้วก็เริ่มคืนมาน้องๆคนที่มาคราวนี้ตอนนี้ก็ได้มาหลายแสนแล้วเริ่มคืนมาแล้วอ๋อใช่เมื่อครั้งที่แล้วพอดีออกรายการพูดโอ้โหเดือดร้อนเลย รีบคืนเลยว่ามันเป็นดวงของเขาเพราะเขาได้เพราะเขาทำโดยชะตาดีก็ได้มาออกสื่อตรงนี้กับอาจารย์ทำให้คนที่โกงไปสะดุ้งเลยครับก็เริ่มคืนมาแล้วน่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นย้ำกันหลายรอบเลยวันนี้วิจะย้ำหลายรอบมากเพราะว่ารายการเราเป็นรายการสดค่ะมาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นใครสนใจค่ะอยากสักคิ้วโปรโมชั่นกับอาจารย์พันสวิทย์นะสามารถอินบ็อกซ์มาอันนี้อยากสอบถามเบื้องต้นก่อนอุ๊ยคิ้วหนูเป็นรูปทรงแบบไหนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นยักษ์หรือเปล่าอยากจองคิ้วสักอยากสอบถามข้อมูลนู่นนี่นั่นสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้หรือจะโพสต์หน้าวอ Channel 8 Thailand ตอนนี้เลยก็ได้ค่ะหรืออีก1ช่องทางค่ะสามารถโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์02ค่ะ942-3319เอ้าเบอร์ที่หน้าจอด้านล่างเมื่อกี้นี้นะเป็นเบอร์มือถืออันนี้คือเป็นเบอร์จองคิวสักคิวนั่นเองค่ะแต่จริงๆตอนนี้นะในรายการสดโทรเบอร์ไหนก็ได้มีคนสแตนบายคอยรับโทรศัพท์อยู่ค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวจริงๆช่วงหน้าเมื่อกี้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าเดี๋ยววี่จะเป็นคนเป็นนางแบบให้อาจารย์สักดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีนางแบบอีกคนนึงมาซึ่งทั้งวี่แล้วก็นางแบบอีกคนหนึ่งผ่านการสักคิ้วสวยงามสักคิ้วสาถาวรมาทั้งคู่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอาจารย์จะแก้ออกมาแล้วเป็นยังไงโอ๊ยแต่แบบบางคนบอกแต่ว่าเราก็อยากจะให้มันเป็นทรงแบบที่เราชอบอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อตะกี้ก่อนเข้ารายการสอบถามให้เรียบร้อยค่ะว่าผู้ชมทรงคิ้วเนี่ยยังเหมือนเดิมอาจารย์บอกว่าของแบบนี้สัมผัสด้วยบารมีอยากให้อาจารย์พูดถึงตรงนี้นิดนึงใช่เพราะว่าการสักของอาจารย์ด้วยบารมีของอาจารย์ที่มีวันดีที่เกิดที่ดีมีพรหมชาติที่ลักษณะที่ดีแล้วอาจารย์ก็เป็นช่างที่มีฝีมือในการสักอาจารย์เคยเป็นช่างทัตทูมาก่อนเพราะนั้นอาจารย์ไม่เคยช่างแต่งหน้ามาก่อนอาจารย์ยังรู้ว่าผู้หญิงชอบสวยงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลายเส้นเพื่อเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นเทวดาแค่นั้นเองไม่ได้ไปเปลี่ยนทั้งทรงนะบางคนบอกอุ้ยหนูอยากได้แบบอยากได้เป็นทรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสักหนูไปทรงหรือเปล่าไม่อาจารย์แค่สักให้มันขึ้นไปใช่ครับเพราะปกติสักเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปร้านสักทั่วๆไปเลยนะเขาจะสักขึ้นลงมันอาจจะมีผลกับชีวิตเรานะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงฟูบ้างดับบ้างอ๋อใช่มีผลมากครับเพราะว่าขึ้นแล้วก็ลงดีๆแล้วก็ตกใช่ใช่มันไม่ขึ้นตลอดแล้วก็กลุ่มที่มีปัญหามากที่สุดนะครับคือกลุ่มที่เป็นยักษ์ที่เป็นสักจะมีปัญหามากที่สุดเพราะว่าอย่างจอวอกลากาฐานนะอันนี้ให้รู้แล้วทุกคนต้องเปลี่ยนดวงครับเพราะมันเป็นพรหมชาติยักษ์ค่ะอันนี้รู้เลยว่าคุณมาต้องเปลี่ยนดวงแน่จอวอกลากาขานอันนี้เป็นยักษ์ยักษ์ต้องเปลี่ยนดวงแน่นอนต้องเปลี่ยนผู้หญิงให้รู้เลยว่าต้องเข้ามาแม่ต่อให้ไม่ว่าจะเกิดวันอะไรก็แล้วแต่เป็นยักษ์หมดใช่ครับแล้วขอเทวดาอาจารย์เทวดาก็มะโรงนะชวดมะเมียมะแม่มะเมียมะแม่มะโรงครับกลุ่มนี้แม่จะมาเสงอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนดวงบางคนนะครับอาจจะเสียค่าทำคิ้วค่ะครับแล้วถ้าเกิดเราถ้าเป็นมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ก็มนุษย์ถ้าไปสักถาวรมาเนี่ยส่วนใหญ่สักพยักษ์หมดป่วยกันทุกคนเลยนะเพราะมนุษย์ไปสักเป็นยักษ์เรียบร้อยขามีปัญหาส่วนใหญ่นะมีปัญหาเรื่องขามีปัญหาเรื่องมดลูกนะเพราะว่าทำลายตัวเองที่เป็นมนุษย์ก็คิ้วเป็นยักษ์นะถ้าเกิดว่าผมมันจะเป็นมีหน้าเป็นเวลาก็ยิ่งมีปัญหาเหมือนกันนะครับโอเคเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเบรกหน้าพูดไปไม่เห็นภาพเบรกหน้าอาจารย์จะสักคิ้วโชว์ในรายการค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบ
รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจที่2ของเราค่ะเมื่อกี้เกริ่นไว้ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะวีวีค่ะแล้วก็ตุ๊กติ๊กนั่นเองจะอาสาเป็นนางแบบกิตติศักดิ์ให้อาจารย์ลงคิ้วสักคิ้วในรายการเลยอ่ะก่อนอื่นเมื่อกี้วีกับตุ๊กติ๊กเนี่ยมีประสบการณ์สักคิ้วถาวรกันมาทั้งคู่ใช่แล้วตุ๊กติ๊กค่ะสักมาหมด4รอบด้วยกันค่ะอาจารย์ค่ะ4รอบนี้เนี่ยรอบแรกเนี่ยสักออกมาแล้วหลังจากผ่านมาอีก1ปีออกเขียวเบาๆค่ะส่วนรอบที่2ค่ะก็เป็นลายเส้น3มิติแต่ว่าเส้นมันไม่ชัดมันก็หายไปด้วยความที่ครั้งแรกที่เราสักแบบแน่นมากพอครั้งที่3 6มิติค่ะ6มิติเราก็แน่นอนต้องสวยแน่ๆเลยจากนั้นปุ๊บผ่านมา4เดือนค่ะพังเหมือนเดิมมันพังยังไงอ่ะมันพังแบบเส้นคิ้วก็ไม่ชัดเส้นขนก็แบบไม่มีพังไปเลยพอครั้งสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าโอเคอย่างนี้คิ้วสไลด์มันกำลังอินเทรนเนาะแบบเกาหลีเบาๆแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังคงต้องเขียนด้วยแบบฝุ่นหรือดินสออยู่ดีคือตื่นมายังไงต้องมีการเติมคิ้วอยู่ดีใช่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราสองคนนะประสบปัญหาเดียวกันคือวี่เคยสักถาวรมาไม่เขียวนะแต่แดงเลยอุ้ยจริงคือพอเวลาผ่านไปอ่ะเส้นอ่ะตอนแรกเป็นสีน้ำตาลเข้มพอผ่านไปเรื่อยๆมันจะเป็นสีแดงๆเหมือนคิ้วแล้วเป็นสีแดงเอาจริงตอนนี้ถ้าดูใกล้ๆก็ยังมีอยู่ใช่ตรงปลายปลายใช่ตัวนิดนึงเอายังเห็นเลยขนาดไกลขนาดนี้ยังเห็นเลยอ้าวอาจารย์ครับไม่อยากเสียเวลาแล้วอาจารย์อยากจะพูดเรื่องคิ้วของน้องเขานิดหนึ่งนะที่ในการที่ไปสักถาวรหรือขนที่มันร่วงเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าเขาสักลึก
ถ้าสักลงไปลึกแล้วมันทำลายเซลล์ใต้ผิวหนังมันทำลายเซลล์รูขุมขนทำให้มันกลายเป็นแผลเป็นมันขึ้นมาไม่ได้มันเป็นกระแพงกั้นพอสักแล้วมันก็จะกลายเป็นแผลไปจุดไปแต่ละที่มันก็จะหายไปแล้วไม่ขึ้นอีกขออาจารย์นี่จะการสักของอาจารย์จะหลบเส้นขนทุกเส้นเลยไม่ให้โดนเลยครับ อาจารย์มีกล้องที่ขยายเนี่ยขยายที่ความขยายสูงมากแล้วก็หลบเส้นขนแล้วสักเป็นลายเส้นทำให้หลบแต่ละเส้นไม่เหมือนถาวรแล้วอย่างของน้องเนี่ยนะตีกรอบด้วยประสาทเนี่ยแถวนี้โดนทำลายหมดนะประสาทแถวนี้ไม่สามารถจะลงมะเร็งใบหน้าได้โดนตัดไปทั้งแถบเลยทำให้เราแก่มีหน้าอยู่นี้สติไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ของคุณเนี่ยเป็นคิ้วแบบไหนเป็นคิ้วเทวดามั้ยอันนี้อย่าบอกเลยต้องแก้อยู่แล้วเดี๋ยวจะตกใจอาจารย์คะครับเดี๋ยวต้องแก้อยู่แล้วใจมาเผื่อคือคิ้วเป็นยักษ์ทั้งสองข้างเลยนะครับแต่หางคิ้วน่ะเป็นเทวดาอยู่นิดเดียวข้างละนิดสลับกวีเป็นเทวดาผู้ชายเป็นเทวดาผู้คิ้วหางคิ้วน่ะเป็นเทวดาผู้หญิงแต่หัวคิ้วเป็นยักษ์ผู้ชายมันทำให้มีปัญหาเรื่องความรักครับอยากถ้าแต่งงานมีลูกไม่ได้นะครับคิ้วอย่างนี้ครับหมดสิทธิ์เลยนะครับโอ้โหมีแฟนหมดสิทธิ์ไม่ลูกเลยคิ้วลักษณะนี้เพราะว่ามันเป็นยักษ์ฝังเทวดาที่จะมาเกิดเราศิละเทวดาหน้าตาเทวดาหลายๆอย่างเป็นเทวดานะไม่เสียว่าเดี๋ยวดูวิธีจากคิ้วยักษ์ให้เป็นเทวดานะครับมาเลยค่ะพบเดี๋ยวอาจารย์ทำอาจารย์บอกว่ามันก็ยังอะไรนะเมื่อกี้บอกไปมันก็ยังอยู่ในกรอบแบบนี้บางคนบอกอุ๊ยอาจารย์หนูจะเอาเออนั่นแหละเนี่ยมันอยู่ในกรอบแบบนี้ไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเรามองเผินๆแบบนี้ค่ะคุณวิวคือจริงๆแล้วทรงคิ้วสวยอยู่แล้วนะมันสมัยนิยมเราก็อยากจะเป็นเกาหลีแบบตรงแต่พอสักมาตั้งแต่เทปแรกอาจารย์ทักเลยว่าหน้าเธอแข็งเหมือนเธอเป็นผู้ชายมากเลยสู้จริงจะรู้สึกเหมือนผู้ชายหลายคนทักด้วยนะขนาดหมอดูยังทักเลยเคยไปดูหมอมาหมอดูทักหลังจากที่เราสักปุ๊บก็ไปดูหมอแล้วเขาก็แบบใช่เขาทักว่านี่มันผู้ชายในร่างผู้หญิงชัดๆทางนี้เลยตอนนั้นเราก็แบบสวยแล้วดูห้าวดูจงแก่นอย่างเงี้ยแต่พอคิวอาจารย์บอกว่าพอคิวแล้วอาจารย์บอกว่าหน้าเธอดูหมองๆนะแล้วก็อ่อนนอนน้อยอาจารย์บอกไม่เดี๋ยวอาจารย์สักหน้าเธอจะผ่องเลยโหอาจารย์พูดถึงขนาดนี้นี่แหละก็เลยมาวันนี้เลยค่ะและนี่เราก็จะไม่โปะยาชาเพราะอาจารย์บอกว่าแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็ไม่เจ็บมากไม่โปะยาชาไม่โปะปกติเราชั่วโมงครึ่งนะตุ๊กติ๊กใช่เคยถามอาจารย์อาจารย์นี่ไม่ได้สักลึกครับไม่ได้สักลึกแค่ผิวหนังบางๆอาจารย์บอกว่ามันก็ต้องมีเจ็บบ้างเนาะเข็มโดนเนื้อแต่มันไม่ได้เจ็บขนาดโอ๊ยทนไม่ได้อะไรอย่างงี้คือเราก็อาจารย์สักอยู่เราก็อาจจะยิ้มไปเรื่อยๆก็ได้เนาะสามารถที่แล้วมีนางแบบมาสักในการเด็กอายุ19โอ้โหเขาเคยสักอาจารย์มาแล้วแล้วก็มาเติมทั้งคิ้วเติมทั้งฝ่ามืออาจารย์บอกว่าฝ่ามือลายมือใช่ลายมืออาจารย์บอกว่าเนี่ยลายมือเนี่ยที่อาจารย์สักให้จะเป็นแบบลายมือแบบเก็บเงินเป็นถุงเงินถุงทองอาจารย์จะแถมลายมือให้วี่กับตุ๊กได้ได้ได้เดี๋ยวถามลายมือพันล้านให้ด้วยนะโอ้ยสาธุเดี๋ยวไหนก็ไหนๆแล้วก็อยู่รายการอาจารย์นี่ไม่ได้ต้องเป็นเทวดานะครับใช่อาจารย์บอกว่านี่จะทำรายการร่วมกับอาจารย์ต้องเป็นเทวดานะเพราะอาจารย์ผ่านการเป็นเทวดามาหมดแล้วขณะอาจารย์ซื้อรถของทุลุมหนีหรือว่าพนักงานขายต้องย้ายตัวเป็นเทวดาไงจะไม่ซื้อครับเดี๋ยวขับไปแล้วมีปัญหาแม้จะหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่เนี่ยเสริมซึ่งกันและกันว่าอย่างไรพนักงานขายเทวดาครับไปดูสักคิ้วทุกคนเลยหมู่บ้านอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เยอะมากเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดไปดูในเพจของอาจารย์อาจารย์เพจชื่ออะไรคะสักคิ้วเทวดาพัชริตอาจารย์พัชริตสักคิ้วเทวดาอาจารย์พัชริตสักคิ้วเทวดาคุณผู้ชมสามารถไปดูได้ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นดารานักแสดงชื่อดังคือเข้าไปรู้จักเลยอ่ะแต่เราจะไม่เอ่ยชื่อตรงนี้เนาะให้ไปดูติดตามกันในเขาไปดูเลยทั้งในแฟนเพจของอาจารย์พัชริตสักคิ้วพรหมชาติเปิดเข้าไปเจอเลยมีแต่คนดังๆทั้งนั้นเลยอยากจะเริ่มสักนะครับไม่เจ็บครับแป๊บเดียวข้างประมาณ2นาทีครับ2นาที2นาทีประมาณ3จึก2นาทีก็เรียบร้อยนะอาจารย์จะใช้สีใสๆหรือันนี้จะใช้สีซอฟต์กว่าเดิมฮะอ่อนกว่าเดิมเพราะสีเดิมเข้มไปนะทำให้หน้าเราดูแข็งๆนะครับมีหน้าล่ะใครๆก็บอกว่าหนูหน้าดุเป็นเพราะสีกับไม่เจ็บฮะสักไปคุยไปได้ครับสบายมากเลยเกรงนอนเกรงจริงๆการเลือกสีเนี่ยตุ๊กติ๊กว่าจำเป็นเหมือนกันนะถ้าสมมติมันเข้มเกินไปเราก็อาจจะทำให้หน้าเราดูหมองดูดุขึ้นก็ได้การลดปริมาณความเข้มของสี
อันนี้เคยทำมาอยากจะขอขยายดูนิดเพราะว่าเพื่อไม่ให้โดนเส้นหรือรูขุมขนเพื่อให้ขนคิ้วไม่ร่วงนะครับเพราะว่างั้นขนคิ้วจะร่วงได้ถ้าเกิดเราไม่หลบหลบรูขุมขนเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องขนคิ้วจะไม่ขึ้นเนี่ยก็จะหมดไปละถ้าขนคิ้วไม่มีเนี่ยมาแก้อาจารย์ขนคิ้วขึ้นได้ครับจะเขาจะขึ้นมาใหม่นะครับเหมือนจะว่าเป็นการเปิดรูขุมขนด้วยเนาะให้แบบเส้นขนขึ้นได้ดีขึ้นดูหน้าคุณวิวี่แบบชิลมากเลยอ่ะสบายในสเต็ปนะสเต็ปเสร็จแล้วหรอสเต็ปนี่คือ8มิติแล้วครับอย่าอีสเต็ปเป็น9ละโอเคอาจจะได้ยินเสียงนะว่าเสียงนี้แบบเป็นเสียงเบาๆนะที่เคยเห็นแล้วก็เคยทำมาเนี่ยค่ะเสียงจะหนักกว่านี้แล้วก็น้ำหนักของจังหวะมืออาจารย์เนี่ยพริ้วมากเลยอะค่ะอาจารย์ไม่มีการวาดแบบไม่มีการดีทรงเลยนะครับออกมาเป็นทรงเลยครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าไม่สวยคำว่าคิ้วเธอสวยแน่นอนเพราะอาจารย์เป็นช่างแต่งหน้าเป็นช่างทัตทูมาก่อนความชำนาญสูงนะครับอาจารย์จะรู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรใช่ครับอาจารย์เนี่ยอยู่กับผู้หญิงมาเกือบทั้งชีวิตเลยครับอาจารย์เป็นช่างทำผมมาถึง32ปีโอ้โหเรื่องความสวยความงามไม่ต้องปรึกษาอาจารย์นะโดยเฉพาะเรื่องที่ทำยังไงให้สวยด้วยดวงดีด้วยเปิดรับทรัพย์ด้วย อย่างวันนี้หนูเจออาจารย์นี่ทำไมถึงอยากมาทำคิ้วสาเหตุจากตอนแรกเลยคืออาจารย์มาถึงอาจารย์ทักคิ้วก่อนเลยเจอกันในคลาสเรียนคลาสหนึ่งค่ะอาจารย์บอกว่ายักหนักมากโอ้แล้วก็แบบยักคืออะไรแล้วก็อาจารย์บอกว่าเนี่ยดูคิ้วเธอสิคือเราค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องคิ้วมากๆนะเพราะว่าคิ้วมันเป็นมงกุฎของหน้ามงกุฎของหน้าแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราเขียนคิ้วแค่ไม่เท่ากันเราก็รู้สึกไม่มั่นใจไปแล้วทั้งวันใช่ใช่เป็นเหมือนกันจริงตาเติมปากหรือว่าแก้มเนี่ยยังไม่เท่าคิ้วที่แบบมันไม่เท่ากันแล้วก็บางทีไอ้ตรงหัวคิ้วอุ้ยเสร็จแล้วถามว่าเจ็บไหมมันก็รู้สึกแต่มันทนได้ใช้กระดาษเช็ดนิดหนึ่งใจไม่เปียกนะสังเกตว่าสองข้างจะไม่เหมือนกันละนะข้างนี้ก็จะมีลายเส้นนะครับจะมีลายเส้นจะมีลายเส้นแล้วก็คมฝาจริงเห็นไหมสังเกตว่าทรงต่างกันเลยครับชัดมากๆแค่เพียงไม่กี่นาทีหน้าเปลี่ยนเลยสองข้างจะเปลี่ยนสังเกตว่าถ้าหันหน้าตรงเห็นไหมสองข้างเปลี่ยนละรูปทรงเปลี่ยนสมูทฝาแล้วดูว่าสวยฝาลูกตาก็เปลี่ยนนะครับลูกตาข้างนี้จะดูสวยเลยรูปหน้าก็จะเปลี่ยนข้างนี้จะดูกลมตัวกลมตากลมข้างนี้จะเป็นตัววีเดี๋ยวเราใส่ข้างก็จะเหมือนกันครับลูกตาก็จะเหมือนกันมีความสุขละอาจารย์อันนี้พิสูจน์กันเห็นเลยนะว่าเปลี่ยนจริงๆครับแล้วตาก็จะมีประกายประตาวิ่งวิ่งเรื่องเราเป็นดาราประกายตาไม่มีทำปุ๊บทำนี้ปุ๊บมีตาเปลี่ยนจะเป็นนางเอกหรือจะเป็นอะไรได้ทุกแนวเลยเป็นผู้หญิงคุณผู้ชมเป็นผู้หญิงนะนอกจากสวยต้องรวยมากด้วยนะสมัยนี้แต่โครงหน้าคุณวิวี่คือมีเชฟอยู่แล้วพอเปลี่ยนช่างนี้ปุ๊บฝั่งนี้ตากลมขึ้นจริงๆค่ะมันแปลกเนาะต้องเชื่อก็ต้องเชื่อนะซึ่งถ้าพื้นฐานของคิ้วสีต่างกันการเลือกสีก็แตกต่างกันถ้าเกิดว่าคนเคยทำถาวรมาแล้วเข้มๆอาจารย์จะใช้สีอ่อนเพื่อสไลด์สกรีนสีเก่าออกเติมบ่อยๆสีเก่าจะหายไปลายเส้นใหม่ก็จะขึ้นมาอย่างลูกค้าบางคนชอบทำสีผมสีอ่อนสีเข้มไม่เท่ากันเราจะไม่ทำให้อยู่ถาวรเพราะว่าจะเปลี่ยนได้ทุกเดือน 3-4 เดือนเปลี่ยนทีสำนึกเปลี่ยนได้ตลอดเพราะเราไม่เน้นถาวรเพราะว่าการทำถาวรหน้าตาเราเปลี่ยนแปลงเราต้องมานั่งลบต้องมานั่งเลเซอร์เสียเงิน 40,000 แล้วก็บางทีเลเซอร์ไปเลเซอร์มาสักไม่ติดเลยมันเสียนะเพราะนั้นเราให้มันอยู่สัก 4-5 เดือนแล้วเติมไม่แพงพันเดียว3-4 เดือนเติมพันนึงขออาจารย์เนี่ยทำแพงครั้งเดียวเติมพันเดียวตลอดชีวิตเลยครับราคานี้เลยว่าทุกคนไม่ต้องมาเสียตังค์บ่อยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยทำคิ้วมาก่อนเนี่ยเหมาะมากเลยนะคะไม่ต้องแก้ไม่ต้องใช้เวลานานในการมาลบรอยสักต่างๆด้วยดูความละเอียดของอาจารย์นะคะด้วยความที่คุณวีวี่มีเส้นคิ้วสวยด้วยแล้วถ้าคนไม่มีคิ้วคะอาจารย์ไม่มีคิ้วก็ยิ่งสักง่ายครับง่ายกว่านี้พอมาเป็นลายเส้นเลยเป็น9มิติเห็นเป็นคิ้วเป็นของจริงเลยว้าว
นี่คือข่าวดีของคนที่ไม่มีโครงคิ้วเส้นขนไม่ชัดหรือว่าสีจางต่างๆนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะงั้นนอนสบายไม่เจ็บหรอกครับเพราะว่าการทำของอาจารย์นี่จะสัมผัสได้เลยของอะไรนะชื่ออะไรนะติ๊กค่ะอันนี้ทำทั้งถาวรทำทั้งสไลด์ลายเส้นทำทั้งตีกรอบมาหลายอย่างมากแล้วก็สีไม่เสมอกันแล้วขนที่หายเป็นแหว่งๆเอ๊ะอยากจะแก้ให้เต็มหมดเลยนะโอ้โหต้องใช้เวลานานกว่าไหมคะแต่ละคนไม่นานเดี๋ยวแก้แป๊บเดียวว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยเป็นเหลี่ยมเลยนะหัวคิ้วนะเดี๋ยวแก้ให้ใช่เราเห็นในทีวีเนี่ยดารานักแสดงหรือพิธีกรเองเนี่ยคิ้วข้างหน้าเนี่ยเขาจะออกเบลอๆนะคะแบบมีความสวยงามอาจารย์แบบนี้ยังแก้ได้อยู่ใช่ไหมคะแก้ได้อยู่ครับเดี๋ยวของทำมาจะสวยว้าวเรื่องคิ้วนี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับอันนี้เป็น9มิติเรียบร้อย9มิติว้าวเพราะว่าเคยทำมาต้องใช้9ครับ3 4 5เอาไม่อยู่เพราะว่าทำมาหลายอย่างนะเลยต้องใช้9มิติตอนแรกจะทำแค่6มิติเพราะว่าเบรกหน้าจะมาทำเพิ่มเป็น9อันนี้สัก9เลยทีเดียว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 เลยทีเดียวจบแล้วความพิเศษของการสักคิ้วพรหมชาติของอาจารย์คือเราไม่ต้องรอ3วัน7วันโดนน้ำโดนได้เลยครับโดนได้เลยกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวเรากลับบ้านนะเราล้างเครื่องสำอางก็โดนน้ำอาบน้ำได้ปกติแล้วมันก็จะไม่ลอกเป็นสะเก็ดสะเก็ดอะไรเลยแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าอะไรนะประมาณ 2-3 เดือนมันก็จะจางลงบ้างใช่เราก็มาเติมนะมาเติมแต่ถ้าไปทำคิ้วสวยงามเขาไม่เติมให้เราครับเขาทำใหม่ครับถ้าเติมครั้งฟรีนึงไปทำ 5,000 เติมฟรีครั้งนึงครั้งที่2ทำเขาเก็บ 5,000 เลยครับใช่ค่ะเขาถือว่าทำใหม่นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่ใช่เขาบอกเขาเสร็จแล้วแต่ว่าอาจารย์ใช่เพราะอาจารย์ดูแลตลอดชีวิตครับบางที่เนี่ยทำรอบหนึ่งสมมติไปแก้ทรงแค่นิดเดียวเนี่ยเป็นราคาเต็มไปแล้วใช่ครับเพราะอาจารย์ไม่มีครับพันเดียวจะแก้ก็แล้วแต่ดูแลตลอดเลยครับราคานี่ดูแลตลอดเลยนอกจากว่ามีการถูกหวยรวยมาจัดชุดใหญ่ไหมทั้งชุดครับอย่างนั้นหรือมีตอนแรกจนๆไม่รวยแป๊บเดียวมีเป็นล้านหลายสิบล้านยกชุดโอ้โหเนี่ยรอเป็นคนนั้นอยู่ค่ะอันนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วมาก็นั่งให้ดูดูหน้าเปลี่ยนไหมหน้าเปลี่ยนไหมท่านผู้ชมดูแต่แรกจะรู้ว่าหน้าเปลี่ยนมากกล้องไหนอะกล้องไหนครับอุ้ยอะไรอะนี่แบบข้างนี้คือสวยแบบออกมาแบบนี้เลยใช่ครับนะสองข้างนะครับเป็นผู้หญิงแล้วลูกตาเท่ากันแล้วนะสวยขึ้นลูกตากลมป๊อกเลยด้วยความที่แบบใช่ๆเพราะว่าคิ้วสังเกตว่าแววตาเขาวิ้งแล้วหน้าตาเขาใสขึ้นนะครับแล้วเขาดูว่ามีออร่าขึ้นแล้วคิ้วข้างซ้ายข้างขวาลูกตาเท่ากันเมื่อกี้ลูกตาข้างกลมอีกข้างเป็น V ใช่เท่ากันเราจะเห็นได้ชัดจากตอนแรกที่เราได้ทำข้างเดียวก่อนในข้างนึงยังไม่ได้ทำโอเคแค่อย่างของหนูนี่จะเห็นชัดนะเดี๋ยวหนูงั้นตุกติกเลยตุกติกเลยไหนๆอดใจตุกติกเลยนี่มาเพราะอยากทำคิ้วเลยนะเนี่ยโอ้โหมาไกลด้วยในรำยายคนนี้เชิญตัวยากมากเรารู้ว่าสักคิ้วมาเลยเพราะว่าไปเรียนแล้วเจอกันว่าเจ้าของสถาบันมาสักอาจารย์ไปแล้วโอเคค่ะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่ใครอยากสักคิ้วอยากจองคิ้วอยากสอบถามข้อมูลนู่นนี่นั่นสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรมาในรายการสดๆได้นะคะส่วนเบอร์หน้าจอตอนนี้เนี่ย0616466989เนี่ยเป็นเบอร์จองคิวแต่ก็สามารถสอบถามข้อมูลเดี๋ยวก่อนนะบอกก่อนว่าเดี๋ยวถ้าหลังจากเนี่ยรายการจบไปโทรมาได้เรื่อยๆนะจ๊ะเบอร์หน้าจอค่ะส่วนใครที่อินบ็อกซ์รูปถ่ายรูปคิ้วของตัวเองไว้เดี๋ยวอาจารย์จะไล่ตอบนะคะใจเย็นๆนะรับรองอาจารย์ตอบทุกคนส่วนตอนนี้ค่ะเรามาเริ่มเลยการสักคิ้วของตุ๊กติ๊กนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันคือคิ้ววี่กับคิ้วตุ๊กติ๊กเนี่ยเหมือนกันตรงที่ว่าเราผ่านการสักถาวรสักสวยงามมาแล้วได้รูปคิ้วมาเป็นยักษ์ผสมกับเทวดาคือวี่ก็ผสมแบบนั้นแต่ของตุ๊กติ๊กยังดีนะยังเป็นเทวดาผู้หญิงนะแต่ตุ๊กติ๊กเนี่ยเป็นเทวดาผู้ชายมาเลยตุ๊กติ๊กปีเกิดเขาเป็นเทวดา
ปีมะโรงพี่เกิดเป็นเทวดาแต่สักคือเป็นยักษ์มาตรงอันนี้ปัญหาเลยท่านี้โอ้โหจะพาไปทางเท้าสิไม่พาไปทางเทพแล้วท่านเนี้ยจะมีปัญหานะครับท่านี้ต้องแก้ให้เป็นเทวดาเพราะว่าการทำคิ้วยักษ์มาอยู่ในร่างเทวดานี่มีผลมากเลยมีผลเรื่องความรักมีผลเรื่องคู่ครองแล้วมีผลกับการมีแฟนด้วยครับค่ะว้าวคือเราจะมีแฟนที่ดีแล้วใช่ไหมคะนับต่อจากนี้ไปอ่ะหลังกล้องหัวเราะยัดนิดนึงมันต้องดีมันต้องดีเราทำแล้วเราต้องดีจุดนี้คู่ไม่ค่อยหวังเรื่องเงินกับเรื่องงานอย่างเดียวเลยเราเป็นผู้หญิงสตรองเป็นผู้หญิงสตรองเป็นผู้หญิงสตรองเอางี้นะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเวลารายการวีว่าอาจจะไม่ทันเห็นของตุ๊กติ๊กเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้อาจารย์สัปดาห์หน้ามาดูดูได้คลิปไว้ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะไปโพสในช่อง Channel 8 Thailand ของเราเนี่ยแหละจะได้มาดู before after กันก่อนสักหลังสักเป็นยังไงอะตอนนี้ก็ให้ดูบรรยากาศในรายการกลางๆโอเคเริ่มแล้วนะคะได้ยินเสียงเครื่องสักอาจจะแบบว่าคนหัวลุกนะบอกเลยว่าเจ็บทนได้หมอไม่เจ็บเดี๋ยวจะโกหกแม้คิ้วแดงขนาดนี้มันก็มีรู้สึกอะเข็มโดนผิวหนังแต่มันไม่ได้อยู่ในระดับที่ลึกเหมือนที่เราไปสักพวกแบบแททูตามตัวอะไรแบบนี้แล้วก็ทรงคิ้วที่ได้จะว่าไปวี่พอใจมากเพราะว่ามันยังอยู่ในแบบในรูปแบบในทรงเดิมที่เราชอบเอาเจ็บไหมยังตุ๊กที่บอกยังใจเย็นเพิ่งเริ่มหัวคิ้วอันนี้หลุดเก็บทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ค่ะโปรโมชั่นนะสักคิ้วทุกแบบแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเริ่มตั้งแต่5มิติเลยละกันลด 50% ครึ่งราคาค่ะเหลือ 3,000 บาทเท่านั้นราคาเต็มตั้ง 6,000 ชนะตัวเธอลด 50% ค่ะ5มิตินะเริ่มจาก5มิติไปเลย5 6แล้วก็8 9ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆส่วนถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนอาจจะแบบปีเกิดดีอะไรดีอาจารย์บอกว่าสามารถสักได้ถึงเริ่มตั้งแต่8มิติถึง9มิติได้เลยคือยิ่งเริ่มสูงแล้วก็ยิ่งแบบว่าปังๆเฮงๆรวยๆเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองตอนนี้อาจารย์ก็สักอยู่อาจารย์ใช้สีอ่อนอ่อนกว่าเดิมป่ะคะใช้สีอ่อนกว่าเดิมอ่อนกว่าเดิมเนาะจริงๆเราเป็นผู้หญิงแบบคิ้วเข้มไปก็ดูไม่ดีนะอันนี้จะรู้สึกนิดนึงเพราะว่าต้องแก้การแก้จะรู้สึกเจ็บนิดนึงนะครับการแก้จะรู้สึกเจ็บนิดนึงน้องเขาเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายอยู่แล้วนะใช่เป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะระหว่างนี้นะใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้ขอโทษทีที่แบบเราไม่ได้เปิด Facebook Live Show ในรายการเลยเนื่องจากว่าอาวีก็สักแล้วก็มีตุ๊กติ๊กสักอันนี้เป็นตั้งคอยเป็นกำลังใจให้เสร็จแล้วครับ1ข้างเอาเสร็จเอาอาจารย์เดี๋ยวทำไมเร็วของวีอีกอ่ะเอาของเขาเนี่ยเป็นคิ้วที่ไม่มีขนคิ้วที่หนาการทำจะง่ายนะครับการจะง่ายเพราะว่าเอาไหนบอกแก้เราก็ดูจะนานกว่าเราเอาเสร็จแล้วแก้ง่ายครับเดี๋ยวคอยดูว่าออกมาแล้วจะต่างสองข้างแค่ใช้เวลาแค่นี้แหละเขาจะต่างแล้วเหมือนข้างละ3นาทีอ่ะข้างละ2 3นาทีอ่ะปุ๊บๆๆเสร็จอดใจรออีกนิดเดียวอยากดูแล้วอ่ะแต่ปกติตุ๊กติ๊กเขาก็เป็นคนหน้าหวานอยู่แล้วนะอาจารย์ให้ดูได้นะครับ2ข้างว่าต่างกันเลยพอทำแล้วนะอีกข้างยกสวยเห็นปะไหนทำข้างที่ทำคือข้างนี้ครับข้างนี้ที่ทำแล้วมันก็ดูเหมือนเติมเต็มไอช่องงูแหว่งที่อาจารย์บอกนะเนี่ยเดี๋ยวดูว่ามันสมูทกว่าแล้วก็เป็นทรงกว่าใช่เพราะว่าคิ้วก็ไม่มีเหลี่ยมแล้วอ๋อใช่กำลังจะบอกเพราะว่าข้างที่ไม่ได้ทำอ่ะหัวคิ้วเหลี่ยมป๊อกเลยจ้ะใช่อันนี้ไม่มีเหลี่ยมแล้วก็สังเกตว่าลูกตาก็เปลี่ยนด้วยนะเดี๋ยวถ้าเกิดสัปดาห์หน้ามาเนี่ยจะรู้ว่าหน้าเปลี่ยนเลยครับลูกตาสองข้างเปลี่ยนไม่เหมือนกันเห็นไหมเดี๋ยวเขาดูข้างที่จะมีชั้นเท่ากันแหมโอ้ยรู้สึกดีแค่ข้างเดียวลุงยิ้มสักนานแล้วยังมีต่ออีกข้างอีกข้างนึงค่ะอีกข้างนึงเรื่องอย่าไปอีกข้างไปสัปดาห์หน้าอาจารย์คะเห็นใจแหมอาจารย์คะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าให้เราสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะติดตามดูอีกข้างนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไหนลำบากมีเทพอยู่ข้างเดียวอีกข้างปรากฏว่าเป็นมารไม่ได้เลยเพราะนั้นเอาเป็นเทพเหมือนกันสองข้างนะครับแต่เปียวเห็นไหมเนี่ยแหละเสร็จทันแน่นอนอาจารย์เนี่ยสังเกตดูนะ
คือตอนที่วี่ไปสักถาวรคือเราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นตัวเองขนาดนี้หรอกแต่ในความรู้สึกอะเรารู้สึกได้ว่าช่างอะเหมือนเขาระบายสีคุณผู้ชมนึกออกปะเหมือนระบายสีขึ้นลงๆอะตามกรอบแต่ของอาจารย์เมื่อกี้ที่วี่หลับตาเนี่ยหลับตาแล้วสัมผัสความรู้สึกเนี่ยอาจารย์เขาขึ้นตลอดเลยนะเหมือนฝีเข็มมาเนี่ยขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสักคิ้วสวยงามถาวรทั่วไปอะเหมือนระบายสีที่วี่บอกเสร็จแล้วครับเอาเสร็จเรียบร้อยไวแท้นี่ขนาดเป็นเคสแก้ด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเช็ดสีออกแล้วแบบนั่งตรงเลยค่ะอยากเห็นมากนี่เอาดูแบบนี้หลายคนสนใจบอกอุ๊ยสักโชว์ในรายการนี้นี่แบบกระตุ้นต่อมแล้วเกินกระตุ้นต่อมอยากจะเลยคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์แล้วก็หน้าจอโอเคสมบูรณ์ถามเอาเรียบร้อยไหนของเลยหน้าดูสองข้างพร้อมพร้อมกันโอเคครับโอเคนี่อ่ะนี่ขนาดเป็นคนเซนซิทีฟนะคะอย่าซับน้ำตาลนิดหน่อยซับน้ำตาลนิดนึงไม่ได้แบบโดนยาชาแม้แต่น้อยแล้วก็ไม่ใช่ยาชาเลยครับไม่แดงเคยผ่านแบบยาชาประมาณ2ชั่วโมงก็ยังแบบน้ำตาแบบไหลไม่หยุดเลยอันนี้แบบแป๊บเดียวเท่านั้นแป๊บเดียวลูกตาวิ้งนะครับลูกตาวิ้งมีประกายแล้วก็ลูกตาที่เคยเป็นตัววีก็เป็นกลมสวยค่ะถ้าสังเกตว่าใบหน้าที่จะยกอัตโนมัติเลยถ้าดูใบหน้าตอนแรกจะไม่วีเชฟขนาดนี้จะอันนี้ดูกลมขึ้นหน้าตาเปลี่ยนนะครับถ้าทุกคนดูรายการแต่แรกจะเห็นว่าหน้าเปลี่ยนจริงๆโอเคค่ะงั้นวันนี้นะหมดเวลาแล้วหูเวลาสั้นมากติดตามรายการคลิปภูมิชาติได้ค่ะทุกวันจันทร์เวลาทุ่มตรงถึง2ทุ่มแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าใช่กันกดไลค์กดแชร์ครับเรามาว่าเรื่องคิวกันอีกสักหนึ่งรอบเอาวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ